เรายังเกาะติดแล้วก็สถานการณ์ในการช่วยน้องทั้ง13คนคออกมาจากถ้ำหลวงนะครับซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งจะเปิดเผยออกมาว่าหนทางในการนำทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงหนทางที่เป็นไปได้มากที่สุดและยังเป็นหนทางเดียวในขณะนี้ก็คือการออกมาอย่างบริเวณปากถ้ำด้วยทางที่เข้าไปทางเดิมนั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนแนะถึงวิธีการที่จะนำพาทั้ง13ชีวิตออกมาซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญของทีมกู้ชีพของสหรัฐก็แนะนำว่าให้มีการใช้เสบียงนะครับในการที่จะฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงก่อนแล้วก็ต้องรอให้ระดับน้ำลดด้วยซึ่งถ้าหากออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามีความเสี่ยงมากพบข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันขณะที่ด้านสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้ถ้าได้มีการพักฟื้นอีกสักระยะหนึ่งก็คือ 2-3 วันจะเริ่มฝึกพื้นฐานการดำน้ำเพื่อให้น้องๆนะครับทั้ง13คนดำน้ำออกมาพร้อมกับหน่วยซีลที่ตามประกบออกมาตามแนวเชือกที่ได้วางเอาไว้ครับค่ะซึ่งตอนนี้นะครับไปดูความพร้อมกันก่อนหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะที่ด้านศูนย์บัญชาการหน้าถ้ำหลวงก็มีการระดมกำลังทั้งทหารมีการขนสายไฟเข้าไปในถ้ำเตรียมสูบน้ำจากแอ่งใหญ่ระหว่างโถงที่2ถึง3และ3แยกกลางถ้ำพร้อมทั้งวางแนวเชือกนะครับเพื่อให้น้องๆและโค้ชจับเดินออกมาจากถ้ำได้ครับเป็นความเคลื่อนไหวนะครับของเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากครับที่ระดมกำลังพากันขนย้ายอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าจากบริเวณปากถ้ำเข้าไปภายในถ้ำหลวงเพื่อนำไปติดตั้งระบบไฟฟ้าที่จะใช้กับเครื่องสูบน้ำออกจากถ้ำที่ท่วมขังอยู่ในแอ่งที่อยู่ระหว่างโถงที่2และโถงที่3รวมถึงสูบน้ำจากแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่เลยโถงที่3ไปและ3แยกภายในถ้ำเนื่องจากจุดนี้นะครับพบแอ่งน้ำกว้างระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก่อนถึง3แยกจึงต้องมีการสูบน้ำออกเพื่อเปิดทางเดินแล้วก็นำเด็กๆนะครับทั้ง13คนออกมาจากถ้ำอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็มีแผนที่จะติดตั้งระบบสูบน้ำจากปากถ้ำเข้าไปให้ได้ถึงระยะประมาณ 3,000 เมตรหรือว่า3กิโลเมตรไปจนถึง3แยกก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังทางพัทยาบีชและตลอดรายทางก็จะมีการโยงเชือกเอาไว้นะครับเพื่อให้น้องๆนั้นสามารถจับเชือกเดินจับเชือกมาตามทางผ่านพัทยาบีชผ่าน3แยกแล้วก็ห้องโถงที่3ได้ขณะที่ปภ.หรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15รวมถึงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15ก็ได้ช่วยกันลำเลียงขวดอากาศนะครับจากปากถ้ำเข้าไปภายในถ้ำประมาณ70ขวดเพื่อเตรียมสำรองไว้ระหว่างนำน้องๆ ออกมาโดยมีรายงานนะครับบอกว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้มอบหมายให้กับทีมตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรครับกระจายกำลังค้นหาปล่องที่อยู่ใกล้กับลานนมสาวซึ่งเป็นจุดที่พบน้องๆทีมหมูป่าเพื่อเป็นแผนสำรองในการลงไปรับทั้ง13ชีวิตให้กลับขึ้นมาในกรณีที่ไม่สามารถสูบน้ำออกจากถ้ำได้หมดภายในเร็ววันนี้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการให้น้องๆจะต้องดำน้ำออกมาเพราะว่าแม้ว่าจะมีหน่วยซีลและทีมนักดำน้ำมืออาชีพคอยประกบดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดก็ตามแต่ว่าท่านเห็นว่าการดำน้ำภายในถ้ำหลวงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวหลายกิโลเมตรถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งกับมืออาชีพก็ถือว่าเสี่ยงครับ